ำนานนิทานเก่าถูกนำมาเล่าใหม่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุกเตือนใจคนในชุมชนการสื่อสารครั้งนี้จะช่วยชุมชนได้แค่ไหนติดตามใน2กำลังสื่อตอนเรื่องเก่าเล่าใหม่บ่ายโมง